นายพิษณุตุลสุขรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคให้สัมภาษณ์ในโอกาสเดินทางมาเปิดการสัมมนาแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาที่โรงแรมโคสิตฮิลล์จังหวัดเพชรบุรีว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการแก้ปัญหาหนี้สินครูอย่างเร่งด่วนนั้นสกสคในฐานะหน่วยงานที่ดูแลสวัสดิการครูจึงหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบโดยการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในครั้งนี้ไม่ได้สร้างความสุขให้แก่ครอบครัวอย่างเดียวแต่หมายถึงการสร้างความสุขให้กับนักเรียนให้ได้เรียนอย่างมีความสุขคุณภาพเด็กก็จะเกิดสติปัญญาครูเองก็งอกงามเพราะไม่ได้คิดแต่แก้ไขปัญหาหนี้สินโดยปัจจุบันครูที่เป็นหนี้ทั้งหมดประมาณ 400,000 คนมูลค่าหนี้กว่า 300,000 ล้านบาทแต่ที่จะต้องเร่งให้ความช่วยเหลือคือกลุ่มครูที่เป็นหนี้วิกฤตซึ่งอยู่ในช่วงที่กำลังถูกฟ้องล้มละลายหรือกำลังจะถูกยึดทรัพย์หรือบังคับคดีซึ่งมีประมาณ 30,000 คนและจะขยายให้ครอบคลุมทั้งหมดทั้งที่เป็นข้าราชการครูในปัจจุบันและครูที่เกษียณไปแล้วทั้งนี้นายพิษณุกล่าวต่อว่าสำหรับวิธีการในการแก้ไขปัญหาคือสกสคจะรวมหนี้ครูทั้งหมดไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแห่งเดียวครูต้องทำสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 โดยสหกรณ์จะบริหารจัดการหนี้จำนวนนี้แล้วส่งคืนสกสคส่วนครูเองต้องแจ้งมูลหนี้ทั้งหมดและปฏิบัติตามพันธสัญญาไว้กับโครงการอย่างเคร่งครัดเช่นการไม่สร้างหนี้ขึ้นมาใหม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้พอเพียงลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะทำให้คุณภาพชีวิตครูดีขึ้นจากเดิมอย่างแน่นอนจังหวัดโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูทั้งระบบที่สกสคกำลังดำเนินการอยู่ซึ่งวันนี้เนี่ยกำลังจะมาทำพันธสัญญาระหว่างสกสคกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูใน13-14จังหวัดด้วยกันเพื่อที่จะร่วมกันแก้ปัญหาให้กับครูซึ่งเป็นทั้งสมาชิกของสหกรณ์แล้วก็เป็นสมาชิกของชปค.ของสกสค.อยู่ด้วยการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องการที่จะทำเพื่อให้ครูได้มีความสุขครอบครัวครูอยู่ได้แค่นั้นแต่เราคิดถึงว่าถ้าครูมีความสุขเนี่ยครอบครัวครูดีมีความมั่นคงมันจะส่งผลถึงเวลาที่ครูไปทำงานที่โรงเรียนเวลาไปสอนหนังสือที่ห้องเรียนเนี่ยครูที่มีความสุขกับครูที่ไม่มีความสุขสอนหนังสือเนี่ยแน่นอนมันต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำมันจะส่งผลถึงความมั่นใจความมั่นคงของครูและความสุขของครูความสุขของครูต้องไปปรากฏที่ห้องเรียนเกิดขึ้นที่ตัวเด็กนั่นเราหวังว่าคุณภาพของครูจะส่งผลต่อคุณภาพของเด็กเราถึงตั้งใจแล้วก็พยายามที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับครูทั้งหมดแต่คราวนี้ครูที่เป็นหนี้อยู่ทั่วประเทศเนี่ยประมาณทุกสังกัดเนี่ยน่าจะประมาณเกือบ 500,000 คนมันเป็นหนี้ยอดใหญ่มาก 300,000 ล้าน 300,000 ล้านนี่แก้ทั้งหมดไม่ได้ตอนนี้เราจะช่วยเหลือกลุ่มครูที่เป็นหนี้ในภาวะวิกฤตก่อนก็คือกลุ่มที่กำลังจะถูกฟ้องล้มละลายกลุ่มที่ถูกกำลังจะถูกยึดทรัพย์บังคับคดียึดบ้านยึดช่องขวัญเสียหมดแล้วไม่มีกระจิตกระใจจะไปทำงานแล้วเราเริ่มต้นจากครูกลุ่มนี้แล้วเราก็ขยายจำนวนวงเงินจำนวนคนให้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งถึงแม้ว่าจะบอกว่ามีครูอยู่ 4-5 แสนคนเราก็จะดูแลให้หมดสมาชิกของชปค.ชปส.ของเราขณะนี้มีอยู่ทั้งหมด 1,300,000 คนมันรวมถึงครูทุกสังกัดรวมทั้งครูที่เกษียณอายุไปแล้วเราก็ต้องดูแลด้วยเพราะฉะนั้นชีวิตครูที่เราจะต้องช่วยกันดูแลประคับประคองอยู่เนี่ยนี่คือหน้าที่ถึงต้องมาเริ่มต้นตรงนี้และสิ่งที่เป็นผลจากการดำเนินงานซึ่งอาจจะเป็นกำไรจากดอกเบี้ยนิดหน่อยสักประมาณสัก 0.25 ก็คือสลึงหนึ่งต่อร้อยเนี่ยก็จะเอาเงินส่วนนี้มาเป็นโครงการในการอบรมและพัฒนาทั้งวิชาชีพของครูและทั้งการหารายได้เพิ่มขึ้นของครูโดยที่ไม่ทำให้งานราชการหรืองานของครูในวิชาชีพของเขาเสียใช้ปัญญาใช้สติปัญญาออกมาแปลงเป็นสินทรัพย์สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นภายใต้โครงการนี้ทั้งหมดเลยกับวิธีการแก้ไขทำยังไงครับเราจะมีแหล่งเงินที่มาให้ครูที่เป็นหนี้วิกฤตเหล่านี้เพราะรวมหนี้สินของเขาทั้งหมดมาอยู่ที่นี่ที่เดียวมาอยู่ที่เดียวและต้องมีพันธสัญญากับเราอยู่ประมาณ9เรื่องด้วยกันเช่นจะต้องไม่ไปกู้ใหม่ผอ.โรงเรียนของคุณต้องมาเซ็นสัญญากับผมว่าจะต้องไม่อนุญาตให้ครูคนนี้ไปกู้ที่อื่นอีก
คู่สมรสไม่ว่าจะสามีภรรยาลูกเต้าเอามาด้วยมาสัญญากันว่าพ่อแม่จะต้องเป็นอย่างนี้พฤติกรรมการลดรายจ่ายจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนจะต้องช่วยกันไม่งั้นไม่จบปัญหาที่คุณมีอยู่ปัจจุบันคือหนี้อะไรที่ไหนอย่างไรต้องมาเล่าให้ฟังหมดคุณมีรายจ่ายเท่าไหร่รายรับเท่าไหร่เหมือนกับคนไข้ไปหาหมอถ้าคุณปกปิดพฤติกรรมของคุณปกปิดในเรื่องนิสัยการกินของคุณแล้วก็หรือมีพฤติกรรมตรงนู้นตรงนี้มันช่วยกันแก้ไม่ได้หมอก็รักษาไม่ได้เหมือนกันคนเหล่านั้นจะต้องมาเปิดตัวแล้วก็ยอมรับกับกติกาที่เราตั้งถ้าผมจะส่งคุณไปอบรมปรัชญาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงคุณก็ต้องไปอบรมที่ศูนย์นั้นศูนย์นี้คุณต้องไปเพื่อที่จะทำให้คุณมีวิถีชีวิตที่ประหยัดเรียบง่ายแล้วก็พร้อมที่จะลดรายจ่ายหารายได้เพิ่มเลี้ยงดูครอบครัวแล้วครอบครัวของคุณจะเกิดได้เกิดจากการที่คุณชำระเฉพาะดอกเบี้ยมีสมมติตอนนี้เงินเดือนคุณอยู่ประมาณสัก 30,000 40,000 แต่เป็นดอกเบี้ยเรื่องหนี้ไปแล้วเหลือเงินใช้อยู่เดือนละ 5,000 แต่ถ้ามาอยู่ในโครงการนี้อาจจะมีเงินเหลือมากขึ้นเพราะ1ดอกเบี้ยต่ำดอกเบี้ยที่คุยกันไว้ขนาดนี้ไม่เกิน 3.5 จากดอกเบี้ยที่เขากู้อยู่ทุกวันนี้มันสูงดอกเบี้ยบัตรเครดิตเท่าไหร่ดอกเบี้ยเงินกู้จากแบงก์จากธนวัตรจากอะไรอยู่เท่าไหร่หลอมมาหมดเลยแล้วต่อไปนี้ใช้หนี้ให้หมดแต่ต้องทำข้อตกลงทำสัญญากับเราท่านครับคาดว่าแนวทางที่เราจะวางแบบนี้จะแก้ไขคลี่คลายสถานการณ์ได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นไปเนี่ยอาจจะสมมุติได้ไปสัก 1,000 คนพอเงินกลับมาผมก็จะได้เพิ่มอีกเป็น 1,200 คนพอเงินเดือนนึงกลับมาก็ส่งกลับมาก็จะกลายเป็น 1,400 คน 500 คนแล้วถ้าผมทำเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงเนี่ยสกสคยังมีเงินทุนที่จะมาสนับสนุนเพิ่มจาก 1,000 ล้านเป็น 2,000 ล้าน 3,000 ล้าน 4,000 ล้านมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและในขณะเดียวกันสถาบันการเงินอื่นพอเขาเห็นว่าเราทำได้ดีและมั่นคงเนี่ยโดยเฉพาะธนาคารเนี่ยเขาพร้อมที่จะเข้ามาร่วมกับเราอยู่อาจจะใส่มาทีเป็น10,000 ล้าน20,000 ล้านก็ได้แต่ทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้กติกาที่เข้มแข็งแล้วก็เอาจริงจะต้องไม่ปล่อยให้ครูไปกู้หนี้ยืมสินที่อื่นแล้วทำตัวเหลวไหลเหมือนเดิมไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเลิกเลยตัดทางปล่อยวัดเลย